ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพอออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือนเกียงเหนือแฮม6ค่ำเดือนเกียงเหนือแฮม6ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์ปลายเดือนตุลาคมแถมด้วยเดือนตุลาคมนี่มีอยู่31วันวันนี้วันที่27ก็เหลือเวลาแถม4วัน28 29 30แล้วก็31ก็จะหมดเดือนที่10ของปีปีหนึ่งมีอยู่12เดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่10วันเวลาก็ผ่านไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจากวินาทีเป็นนาทีจากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงก็เป็นวันจากวันก็ผ่านไป1สัปดาห์จาก1สัปดาห์ก็ผ่านไปเดือนเวลานี้ก็ครั้งแถม2เดือนก็จะหมดไปสำหรับปี2564ตี3กับ11นาทีญาติโยมกำลังฟังรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกินกะใกล้แจ้งรายการสัพเพเหระปกินกะใกล้แจ้งนี้ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเลยศรัทธาญาติโยมตี3ถึงตี4ตี4ถึงตี5แล้วก็5โมงถึง6โมงเนื่องจากว่าวันนี้ตามปกติแล้วตี3ครึ่งนี่จะเป็นท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนศิริวัดหาลิกาลามตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนแต่ท่านติดศาสนกิจมาสามารถที่จะดำเนินรายการได้เดินทางไปต่างจังหวัดศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาสะดวกอาตมาภาพก็กังหนทีก็ว่าจะนิมนต์ตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัฒนาคเสโนป้นแตนช่วงแรกช่วงตี3ถึงตี5แล้วอาตมาก็จะจัดรายการตี5ไป
ขึ้นไปขึ้นมาว่าก็เป็นเนี้ยช่วงตีสามนี่อาตมาก็ห่างเหินจากศรัทธาญาติโยมมาเหมือนเนาะบ่ได้จัดรายการความจริงแล้วนี่ต้องเข้ารายการในวันติดวันจันทร์วันการวันพุธนี่นะ 2-3 อาทิตย์ก่อน 2-3 วันก่อนก็ได้กะเปิดธรรมวัดเจ้าให้ญาติโยมฟังเกิดไปเกิดมาว่าก็บ่เป็นหยังวันนี้ถือว่าชดเชยเวลาและแถมอย่างหนึ่งก็วันพวกนี้ก็บ่มีรายการของอาตมาแล้วมาเจ้าช่วงตีสามมันพวกวันพัดก็เป็นท่านชัยวัดหรือวัดตุลุงยองอาตมาก็จะมาปุ่นห้าโมงตีห้าปุ่นก่อนวันนี้ก็เลยเป็นอย่างได้มาอุมาจากับศรัทธาญาติโยมเนาะสำหรับผู้ที่ตื่นเจ้าผู้ที่ตื่นขวายพุทธก็ยังได้ยินอยู่เปิดตีสามก็มาปะเสียงนี้รับไปสะดุ้งตื่นตีสี่ก็ยังได้ยินเสียงนี้อยู่ฟังตีสี่ตีสี่ไปเผลอรับไปตื่นมาห้าโมงก็ยังจะเป็นเสียงนี้อยู่เนอวันนี้นะจะไปฟังเบื่อฟังกายกันเนอศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อปะกันแล้วบ่เฮือนได้ขัดแควเสียเวลาเจิญทุกท่านได้ไหวพระแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิกับหนึ่งกับสองกับสามกับนึกถึงกุลป่อกุลแม่ของเฮาเนอกราบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อยก้อยขยับขยายนั่งก็ได้นอนไหวก็บ่เป็นหยังเอาความสะดวกว่าบางท่านก็ตื่นขึ้นมาตั้งเมื่อตีสองตีสองปลายบางท่านก็ตื่นมาจับเวลานี้พอดีบางท่านก็นอนฟังไปต้นรายการต้นชั่วโมงก็เหมือนจะฟังได้พอดีอยู่ฟังไปกลางชั่วโมงไปแล้วไปแล้วก็สี่จะใครรับนอนฟังไปก็ใครรับก็รับไปเป็นอย่างศรัทธาญาติโยมเนาะก็อากาศเมื่อเช้านี่ก็ค่อนข้างที่จะเย็นศรัทธาญาติโยมเนอะอุณหภูมิ23องศาถ้าว่าอยู่ทางนอกนี่ก็ประมาณ22ตะกี้เดินออกไปทางนอกถ้าจะโดนความเย็นกระทบเนาะความเย็นกระทบก็เลยจามจะทายาทโยมท่านทั้งหลายก็ไปเจ็บเมื่อยเจ็บไข้อย่างนะแต่ว่าเวลาอากาศเปลี่ยนกระทันหันนี่มันจะเป็นอย่างนี้อาตมาภาพนะอยู่ในห้องนี่มันอุณหภูมิต่างกันประมาณ2องศาทั้งนอก23ทั้งใน25ถ้าขวายมาหน่อยพอพยากรณ์อากาศนี่อุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆสัก6โมงนี่22องศาจะเย็นศรัทธาญาติโยมเกิดว่าเขาเปิดเครื่องปรับอากาศ24นึง4เย็นแล้วนะเนาะหนาวแล้ว24องศาเนี่ยแต่บัดนี้23แรงขวายแรงเย็นเนอะ
ญาติโยมเบิดนี่เสาสองถ้าตะวันออกก็อุ่นมาหน่อยฮ้อนมาหน่อยแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้บ่เกิน30องศาก็แสดงว่าอากาศเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอย่างใดก็รักษาสุขภาพกันเนอะเมื่อวันแดดร้อนๆก็เอาผ้าเอาที่นอนตากผ้าห่มตากบ่ายมาหน่อยบ่ายคล้อย 3-4 โมงก็ร้อนเมื่อคืนเฮานอนนี่อุ่นดีศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายความจริงแล้วอาตมานี่ชอบนะอากาศหน้าหนาวนี่มันเย็นดีนะเทวดาเปิดแอร์เครื่องใหญ่อยู่ห่มก็เย็นอยู่แดดก็อุ่นโอ้มันม่วนดีหน้าหนาวนี่นะพอไปทางใดก็เขียวแต่ว่าถ้าเลยเดือนนี้เดือน3เดือน4ไปแล้วนี่โอ้เริ่มแล้วเนอะเริ่มที่จะแรงละใบไม้ก็จะเหลืองเหลืองแล้วก็จะหล่นเนาะหล่นก็นั้นควรมาหามันเนอะประมาณปลายปีปลายธันวามกรากุมภาเนี่ยควรอย่างก็จะเริ่มมาทำท่านผู้ฟังญาติโยมเจ้านี้เฮาก็ฟังธรรมะเรื่องการปฏิบัติกันไปก่อนเนาะขวายมาหน่อยตีสี่ปลายตีห้าก็ก่อยมาฟังเรื่องที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันต่อไปช่วงเจ้านี้ก็เสียงกล่อมก็แล้วกันสำหรับท่านที่นอนฟังสำหรับท่านที่จะปฏิบัติไปตัวก็สามารถจะน้อมจิตเข้ามาฟังไปปฏิบัติไปตัวก็สามารถที่จะทำได้บางท่านตื่นมาก็ไหว้พระไปก่อนหน้านี้แล้วบางท่านก็เดินจงกรมไปแล้วแล้วก็เปิดวิทยุฟังแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมกันถ้าจิตเขาเริ่มนิ่งแล้วเขาก็ปิดวิทยุกำลังก็อยู่กับตัวเองได้การฟังธรรมะด้านการปฏิบัตินี่เป็นการกำหนดจิตของตัวเองให้อยู่เฉพาะปัจจุบันขณะเปิ่นบ่ให้ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์อันใหม่ก่อนบัญญัติอันนี้การที่ฟังธรรมะนั้นมันก็จะบ่เข้าใจแล้วก็บ่ฮู้ว่าผู้ที่กำลังอู้นี่อู้เรื่องอะหยังบ่เข้าใจถ้าตราบใดที่จิตเฮามันบ่สงบถ้าเฮาปล่อยอารมณ์สัญญากู้อย่างกำหนดจิตอยู่เฉพาะบ่เกี่ยวข้องกับสัญญาอะหยังเปิ่นอธิบายอะหยังเปิ่นอู้อะหยังเฮาบ่ได้สัมผัสเพียงแต่หูเฮาสัมผัสอยู่ที่ใจแล้วเฮาก็ตั้งเอาไว้กำหนดเอาไว้ตัวใจนี่ก็จะก้อยๆรวมกันก้อยต้อมกันเกิดความสุขสบายถ้าเฮามุ่งไปสู่ผู้เตดผู้อู้ผู้ติดจัดรายการนี้ว่าเปิ้นจะเตดอะหยังเฮาฟังวันนี้ผู้อู้นี่เป็นไผถ้าเฮามุ่งเพียงตอนนี้นี่มันก็บ่ได้สาระอะหยังอย่างใดจิตก็เลยไปบ่อยู่ในฐานที่จะต้องเป็นบางทีก็วอกแวกวุ่นวายหาความสุขสบายอันอย่างบ่ได้เนี่ยศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาฟังธรรมะด้านการปฏิบัติฟังให้ดีเฮาก็จะได้รับผลของการได้ฟังถ้าตั้งจิตบ่ถูกตั้งจิตบ่ดีมันก็บ่ได้ผลบ่ได้ประโยชน์อะหยังท่านสาธุชนท่านผู้ฟังการฟังธรรมะนี่เป
ป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่หมู่เฮาทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนผู้เป็นพุทธบริษัทที่จะต้องได้ฮับที่จะต้องได้ฟังไปเลยๆเพราะว่าบางทีถ้าเฮาถือว่าเป็นพุทธบริษัทนี่ญาติโยมทั้งหลายเฮาก็จะต้องมาใส่ใจมาสนใจในเรื่องของธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าบางครั้งบางทีอย่างเฮาพิจารณาว่าเวลาเฮาปฏิบัติไปมันติดตะหั่นมันบ่ก้าวหน้าแต่ถ้าเฮาตั้งใจดีๆเฮาตั้งใจมั่นทำอย่างมีสติมันก็จะเกิดขึ้นมาจะไปฝั่งท้อเนี่ยบ่ดีท้อแท้เถื่อศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนเอาง่ายๆอย่างสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าจะพระอรหันต์เจ้าพระองค์ใดสาวกนี่บ่เหมือนพระพุทธเจ้าในการที่จะสำเร็จธรรมนะพระพุทธเจ้าพระองค์เปิ่นค้นคว้าแสวงหาโดยพระองค์เองนั่นคือการตรัสรู้เองแต่ว่าพุทธสาวกถึงจะมีสติปัญญานักมีบารมีสมบูรณ์ขนาดไหนถ้าหากว่าบ่มีภัยไปแนะนำบ่มีภัยบอกกล่าวบ่ได้สดับรับฟังแล้วเนี่ยก็บ่มีทางที่จะได้รับมรรคผลยกตัวอย่างอย่างสาวกถึงสองคือท่านสารีบุตรกับท่านโมคคัลลานะเปิ้นก็มีสติปัญญามีความสามารถนักเหมือนกันบารมีของเปิ้นก็สมบูรณ์อยู่แล้วสั่งสมมาเมินอยู่แล้วแต่บ่ได้รับฟังจากไผปฏิบัติกายใจของตัวเองก็ปฏิบัติไปตามลัทธิของเดลถีในยุคนั้นก็บ่มีโอกาสที่จะเอาธรรมะมรรคผลนี่ตัวอย่างญาติโยมอย่างเฮาทั้งหลายก็ยังเดียวกันการฟังธรรมก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เฮาจะต้องสนใจเพื่อจะแก้ไขสิ่งที่บ่ดีสิ่งที่ชั่วขับไล่สิ่งที่บ่ดีสิ่งที่ชั่วฮึดตกออกไปจากกายวาจาใจของเฮาทุกท่านธรรมะนี่เปิ้นเป็นเครื่องฟอกจิตใจให้สะอาดให้สงบให้เย็นตัวกิเลสนี่เป็นพิษเป็นภัยเป็นไฟสำหรับเผาใจของคนและสัตว์เมื่อมีกิเลสนักเท่าใดใจก็ลุ่มร้อนบ่มีความสุขอันนี้คือเรื่องของกิเลสเหมือนกับไฟราคะโทสะโมหะราคะขิโทสะขิโมหะขิความกำนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากชมอันนี้เปิ่นฮ้องว่าราคะถ้าจิตไปกำหนดเกิดความขำนัดยินดีเพิดเพลินมัวเมาในรูปเสียงกินรสสัมผัสพิจารณาเพียงแค่ดังนอกใจก็บ่ได้สงบสงัดอย่างอันนี้เปิ้นถือว่าเป็นอุปสรรคในการเจริญสมาธิอย่างกับนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยที่เปิ้นยกมาอย่างกามฉันทะคือความหักความใคร่นะยกขึ้นมาเป็นเบื้องต้นกามฉันทะนี่ความชอบตัวนี้เป็นเรื่องกดดันเป็นเรื่องที่ห้ามเป็นเรื่องกั้นจิตบ่ฮือเข้าถึงสมาธิราคะความกำนัดยินดีก็เลยเป็นค่าศึกของความสงบสุขความปกติของใจ
หญิงถ้าเฮากึดปรุงแต่งนักเต่าใดใจก็วุ่นวายต่ออันขณะที่เฮากึดปรุงแต่งนี่ก็ความมืดก็เข้ามาครอบงำใจของเฮาเข้าใจว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้วิเศษหลงเพลิดเพลินในอารมณ์สัญญานั้นทั้งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาหลายปีเขาก็ยังได้จ้องที่จะย้ำที่จะจดจำอยู่นั้นบ่ได้ปล่อยผ่านบ่ได้อยู่กับปัจจุบันบางทีเรื่องอะยังบ่ฮู้พี่เบาผ่านมาบ่ฮู้กี่ปีทำให้จิตนั้นวุ่นวายฉะนั้นฮู้แล้วฟังแล้วอันที่เป็นสาระก็เก็บไว้อันที่บ่ใช่สาระก็ละทิ้งฮู้วางฮู้วางฮู้วางเป็นอย่างจะไปฮู้แล้วก็เอามากึดนี่ให้อยู่กับปัจจุบันที่เฮาได้หันที่เฮาได้ฮู้ได้ฟังเรื่องต่างๆอันนี้เขาก็จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของราคะรู้นี่มันจะแย่เฮือใจเขาบ่ปกติรู้นี่จะทำเมื่อใจของเขาเกิดความยินดียินให้เผลอๆก็อาจจะหลงเพลิดเพลินมัวเมากับเรื่องนั้นๆไปจิตใจเมื่อถูกราคะมันแผดเผานักเข้ามันก็จะฟักไฟใคร่ทำให้ใจเดือดร้อนเมื่อมันเต็มบริบูรณ์ตามฐานของมันก็บ่เลือกรูปนั้นจะสวยงามงามหรือบ่งามจะขี้เลี้ยวขี้เหล่ขนาดไหนมันก็ยังคงไปยินดีเต็มใจมันหลงชอบพอด้วยกันเหมือนกับไฟถ้ามันได้ลูกไหม้เต็มที่แล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายอย่างมันก็ไหม้หมดเลยนะคือมันมีกำลังแก่กล้าบอกว่าจะเป็นไม้ที่ดิบอยู่มันก็ไหม้อยู่ไม้ที่ตายใบไม้ต้นไม้ที่ตายมันก็ไหม้อยู่ทุกสิ่งอย่างถ้ามันฮือพลังเต็มที่ของมันอย่างกับไฟโหมกระหน่ำไหม้ใจของเฮาที่มีตัวราคะตัณหาแก่กล้าในทํานองเดียวกันมันก็บ่ได้คำนึงถึงว่ารูปนั้นเรื่องนั้นดีชั่วถูกผิดอย่างใดสมควรหรือบ่สมควรอย่างใดมันบ่ได้คำนึงถึงบ่ได้ทบทวนถึงมีแต่จะอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างเดียวมีแต่ที่จะไปยินดีอย่างเดียวอันนี้เพียงตัวกิเลสตัวแรกนะราคะนี่นะที่มันเผาลนอยู่ในใจเมื่อคนที่มีราคะแก่กล้าแล้วใจของคนนั้นก็จะบ่มีความสุขบ่มีความสบายกระวนกระวายกังวลถึงจะอยู่คนเดียวแต่ถ้าว่าจิตใจกระซับกระซายมันก็วุ่นวายอยู่คนเดียวแทนที่จะสงบกลายเป็นบ่สงบไปเห็นมันก็ดิ้นรนต่อไปบ่มีทางที่จะสงบบ่มีทางที่จะสบายใจจะไปอยู่ที่ปรีกวิเวกสงบสงัดถึงแม้จะสงบกายบ่มีไผวุ่นวายขนาดไหนแต่อำนาจของราคะตัณหาที่มันแฝงอยู่ภายในใจมันก็แผดเผามันก็เร่งเร้าทำให้เราบ่มีความสุขแล้วก็อยู่ในที่สงบบ่ได้บางทีก็พ่อว่าอย่างพ่อตามันบ่ได้หันหูมันบ่ได้ยินนะญาติโยมทั้งหลายราคะมันชอบไปตั้งรูปตั้งเสียงลูกที่มันแผดเผาใจของคนเฮาบ่ฮู้มีการสังวรระวัง
ส่วนโทสะคือความโกรธอันนี้ก็เป็นไฟที่เผาใจของคนได้เหมือนกันญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายบ่ฮู้รสชาติของความโกรธว่ามันฮึโตดอย่างไทมันฮึโตดถึงขนาดเป็นทุกข์ถึงที่สุดมาถึงขนาดว่าผู้มีความโกรธเหมือนคนตกนรกนะหรือบางทีเฮาก็บ่มีอุบายบ่มีวิธีที่จะแก้ไขบางทีเกิดความโกรธจนมือสั่นจนหน้าดำหน้าแดงตัวสั่นขนาดหัวกำลังโกรธก็ยังไปยินดีพอใจอยู่ยังโกรธอยู่ทั้งที่เฮาหู้ว่าอันนี้ความโกรธนี่เป็นทุกข์แทบตายเฮาก็ยังไปยินดีอยู่โกรธเฮอคนนั้นโกรธเฮอคนนี้เฮาเกิดมามันเป็นโทษก็เป็นโทษก็ยังโกรธอยู่ตัวเองก็เป็นทุกข์คนที่เขาโกรธอยู่ให้เพื่อนเป็นอย่างกับบุหุรับผลพืชพืชแต่ตัวเองมาเป็นทุกข์คนอื่นที่พอหันหน้าตาของคนโกรธนี่นะญาติโยมเป็นสิ่งที่บ่น่าดูเนาะคนโกรธนี่หน้าเหมือนยักษ์เหมือนมารนี่อันนี้คืออำนาจของความโกรธที่แผดเผาจิตใจคนที่โกรธอย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตัวเองแล้วก็คนอื่นที่เปิ้นพอแล้วโอ้เปิ้นก็บ่ยินดีเต็มใจเวลาโกรธก็ด่าก็ว่าอันยังได้หมดตัวเก่าเฮาก็เป็นทุกข์ทั้งที่จิตนี่มุ่งจะเฮอคนนั้นคนนี้เขาดีก็เลยว่ากล่าวนะโกรธเขาถ้าเขาบ่ทำตามเฮาแต่เฮาสอนเขาด้วยความโกรธมันบ่มีประโยชน์เหมือนกับเอาน้ำฮ้อนๆไปหดผักแต่ที่ผักมันจังงามกลายเป็นว่าเออเอาไปลวกผักไม่ในที่สุดผักนั่นก็ตายไปพอน้ำที่เขาเอาไปโหดมันฮ้อนฉันใดจิตของคนที่กำลังโกรธถ้าไปอู้ไปยังกับไผบางทีมันผิดพลาดไปหมดญาติโยมทั้งหลายเนี่ยคนที่รับฟังนั้นก็บ่ยินดีในการที่จะฟังตัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บ่ได้สอนด้วยความโกรธนะบางทีก็มีเอาจังหันครูบาอาจารย์ท่านอื่นเพิ่นก็บ่ได้สอนด้วยความโกรธฉะนั้นคำสอนของท่านก็เลยเป็นประโยชน์ต่อคนฟังถึงบางทีท่านจะว่าอู้แข็งอู้กระด้างพ่องบางทีอาจจะดุด่าขนาดไหนก็ตามอย่าเฮาจังหันครูบาอาจารย์บางตนเปิ้นเจ้าอู้หวานอู้ม่วนนะทีนี้เป็นจะได้ลูกศิษย์เปิ้นก็ยอมแต่เพราะว่าภายในใจเปิ้นบ่มีความคุณมั่วอันยังเปิ้นด้วยเมตตาที่อยู่ภายในบ่เป็นพิษเป็นภัยยังถ้าคนนั้นนำมาพิจารณาให้ดีจะรู้ว่าการที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้หวานนักขนาดนั้นก็เพราะว่าใจของเขาหยาบแม่นก็ถ้าท่านบ่ว่านักขนาดนั้นก็จะบ่เข้าถึงจิตของเขาเขาเองก็บ่สามารถที่จะพิจารณาได้สักเตื้อในสิ่งที่เขาทำเขาอู้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติไปมันก็บ่ได้ลุดหล่อนออกจากใจไปเลยบางทีก็อาจจะบ่หันตุกหันโตดนะบ่หันการกระทำของตัวเองบ่หันในการอู้บางทีครูบาอาจารย์เปิ้นอู้นักจี้ไปถึงจุดอู้ธรรมดานี่มันบ่ถึงแต่เปิ้นมุ่งถึงเหตุผลมีเมตตาอยู่ภายในนี่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลาย
ที่มันเกิดราคะโทสะนี่ก็เพราะว่าความหลงของใจใบใจความหู้เป็นความหลงมันหลงในสิ่งที่บ่ควรหลงหลงในของจริงที่มันแฝงอยู่ในของดิบของดีทั้งที่มันเป็นพิษเป็นภัยอย่างราคะความกำนัดยินดีย้อมใจต่างๆเนี่ยต่างศาสนาต่างธรรมะที่เปิ้นเอามาปฏิบัติเปิ้นก็เลยฮื้อพิจารณาเพื่อจะละเพื่อถอนตัวราคะตัวนี้ความกำนัดยินดีกำหนดโดยสติปัญญาโดยการพิจารณาของจริงนี้ที่เฮาไปกำนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเฮามีสติในการพิจารณาสอนใจของตัวเฮาเองเฮายังบ่หันมันก็มีอยู่รูปอันนั้นยังเฮาไปพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เกิดว่าอันนี้มันเกิดมาเมินแล้วมันมีมาเมินแล้วแต่เขายังบ่หันบอกกองเขาเข้าไปหันแล้วโอ้สิ่งที่เขาปอกปอใจนั้นมันก็บ่จีรังยั่งยืนอะไรอย่างอันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดจิตที่ตาเขาไปหันไปเกี่ยวข้องกับรูปหูเขาไปได้ยินไปเกี่ยวข้องกับเสียงในที่สุดมันกระทบก็หายกระทบก็หายแต่ถ้าเฮาบ่ได้ตันพิจารณาเฮาก็ยังคงพอใจเพลิดเพลินชอบบ่ชอบอยู่หั่นน่ะวนอยู่หั่นน่ะศรัทธาญาติโยมเมื่อใดจิตเฮาจะปนมันก็กลายเป็นความลุ่มหลงนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมเมื่อบอกตัวเองได้แล้วรูปนี้มีมาก่อนที่เฮาหันของทุกอย่างมันมีอยู่หั่นบางทีตาเฮาไปหันเองอย่างบัดเดี๋ยวนี้เฮาต่างคนต่างอยู่บ้านไผบ้านมันเฮาก็บ่ได้ไปหันอะไรหยังบ่กองออกนอกบ้านไปแล้วไปหันอันนั้นบ่ชอบบ่เปิงใจที่จริงตาหันแต่ว่ามันบ่เปิงใจเพ่มันไปกระทบที่ใจหูได้ยินมันก็บ่เกิดความบ่เปิงใจอยู่ที่หูเพ่ศรัทธาญาติโยมเฮาไปหันเนี่ยหยังเฮาไปได้ยินเนี่ยหยังที่มันห้ามบ่ได้มันหันน่ะมันได้ยินน่ะแต่ธรรมะเฮาบ่ได้เลื่อนชั้นมันก็ยังคงย้ำอยู่ที่เดิมเหมือนนักเรียนที่ซ้ำชั้นอยู่หั่นบ่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินบ่ต้องไปยินดียินหายบ่ต้องไปยินดีเต็มใจเฮาก็แก้โดยวิธีนี้เสียเฮาก็พิจารณารูปอันนั้นอย่างที่เฮาถือว่ามันสวยสดงดงามมันน่าดูน่าชมเฮาก็แยกแยะออกมาด้วยปัญญาใจอุบายพิจารณาความบัจจิรังอย่างยืนแยกออกมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องแยกออกมาพอหรออันยังคือความสวยงามผมนี่ลองมันหล่นแล้วไปตกใส่อาหารที่เขาซื้อครีมซื้อยาสระผมยาบำรุงมาเนี่ยเสี่ยงปัตตะใดเล็บเอ๋ลองมันยาวแล้วก็มีขี้ดินมีอย่างเข้าไปอยู่ในเล็บดำๆเนี่ยเขาไปนั่งกินข้าวกับคนเล็บยาวดำๆสกปรกหูก็บันน่ากินฟันกายลูกมามาเจ้าบ่ได้ชำระบ่ได้ล้างบ่ได้แปรงฟันนั่งตั้งหลายแต่ว่าทำงานเน็ดเหนื่อยมาอาบน้ำสองวันสามวันติดต่อกันก็เม้นโอเม้นสับนะเป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกที่เฮาถือว่ามันสวยงามนี่ก็ญาติโยมทั้งหลายผมของเฮานี่ตกหล่นออกไปใส่อาหารใส่จานข้าวตกใส่ผักใส่ป่านี่มันก็บ่น่ากินแล้วมันเป็นของดีก็มันก็บ่ใช่ของดีแฮะมะไผก็บ่ชอบ
ตกหล่นที่ไหนไผก็บ่ยินดีไผก็บ่เต็มใจไม่จะเก็บออกมาแยงว่าโอ้อันนี้ผมของไผนี่ผมของไผงามดีก็ไม่ใจอ่ะเป็นของที่น่ารังเกียจแต่เหตุใดเฮาถึงไปยินดีชอบใจว่าผมสีสันสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขเฮอพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นธรรมชาติของมันเป็นไปตามความเป็นจริงขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันเอารับประทานอาหารเขากินไปกินไปโอ้ถ้าเกิดไปครบเศษเล็บในอาหารเป็นมีเศษเล็บตกเศษเล็บตกใส่ในอาหารนั้นจำเป็นต้องเททิ้งกินไปจัดหนักบอกว่าเป็นข้าวเป็นอาหารประเภทใดก็ตามเขาจะยินดีในการที่จะบริโภคจะกินต่อถึงอาหารนั้นรสชาติจะดีอย่างไรก็จังในที่สุดก็ต้องเททิ้งเพราะว่ามีความเกลียดมีความบัดชอบถือว่าอันนี้เป็นสิ่งปลอมปนบัดสมควรที่จะมาอยู่ในอาหารแต่มันมีอยู่ในตัวของคนเราทุกคนผมขนเล็บฟันหนังเป็นจะได้เขาไปยินดีไปเพลิดเพลินไปหลงไหลไปถือว่าเป็นของสวยงามเมื่อมันตกมันหล่นออกไปจากตัวเฮาไปแล้วเป็นจะได้มันถึงบ่มีคุณค่าหาสาระอย่างบ่ได้เลยทั้งที่มันอยู่กับเฮานี่ของเฮาแต่ๆทำนองเดียวกันผมขนเล็บฟันหนังของเฮาก็เหมือนกับของคนอื่นบ่ใช่ว่ามีแต่ของเขาหรอกของเฮาก็มีแล้วสิ่งเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายมันทำให้เกิดทุกข์มันทำให้เกิดประโยชน์อันอย่างแก่เฮามันเป็นภาระแก่เฮานักก่อจะต้องมาตัดจะต้องมาสะจะต้องมาดูแลใจใส่ต้องมาตัดมาแปลงมาแต่งมาสะมาโอ้ต้องบำรุงดูแลต้องคัดต้องชำระล้างยาสีฟันก็ต้องเอายี่ห้อดีๆยิ้มแล้วก็ฟันจะได้ขาวจะได้สวยจะต้องไปบำรุงดูแลใจใส่มันยุ่งยากบ่ใจเล่นนะเพียงดูแลธาตุขันธ์ตัวอีนะก็มันอย่างอันมันก็จะเม้นโอเม้นสับบ่น่าดูบ่น่ายินดีนี่เล็บนี่ก็เหมือนกันลองปล่อยไปหรอบัดตัดหรอยาวออกยาวออกเนี่ยก็ซกก็ปกมันก็ไม่ใช่ของดิบของดีอันอย่างนี้เคี้ยวอยู่ในปากถ้ามันคัดมันถูเจ้าหลังรับประทานอาหารเย็นก่อนนอนก็ดีนะขนาดว่าเฮาคัดเฮาถูตึงวันตึงวันมันก็ยังมีกลิ่นเหม็นออกมาบางทีเฮาตัวเฮานี่บ่ฮู้เฮาจะฮู้ก็ต่อเมื่อเฮาไปอู้กับคนอื่นเพิ่นเอามือตึดหูดังโอ้แสดงว่าเฮามีกลิ่นปากขนาดว่าเฮาแปรงฟันทุกวันนะยาสีฟันก็ใช้อย่างดีเพิ่นมีหน้ากากปิดโควิดนี่ก็ดีไปอย่างสาธารณญาติโยมคือดมพอของตัวของไผของมันนั้นจะได้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างอีลูกนะของจริงลูกเนี่ยมันเป็นอย่างอีลูกมันบ่ได้น่ายินดีบ่ได้น่าเต็มใจอันอย่างเลยบ่มีอย่างที่จะสวยงามทีนี้ถ้าเฮาแปลงจิตของเฮาเฮาพิจารณาแก้ไขอันหนังนี่ก็เหมือนกันถ้ามันเป็นบาดแผลบักกี้เซนนะแผลถลอกน้อยมันก็บ่น่าดูหรอกเนาะเอายังหนังเฮาลอกเอาพอนะแดงปะลึงเลิกเข้าไปกว่านั้นก็เดียวล่ะเป็นสีขาวเป็นเอ็นเป็นหยังไปล่ะ
หนังนี่มันเคลือบไว้บ่ได้มันปกปิดเอาลองนึกสภาพตัวเองว่าตั้งในหนังนี่มันแดงปะนึงมีเส้นเอ็นมีเลือดลึกไปกว่านั้นก็มีก็กระดูกในท้องของเฮานี่มีกระตับมีกระปอดมีกระลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมีกระม้ามมีกระตับอยู่ในนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้คือของจริงนะร่างกายเป็นรังของเชื้อโรคอันนี้แน่นอนนะท่านผู้ฟังเขาลองไปกินนั่งกินข้าวกับคนมีแผลใหญ่ๆเวอะวะแผลผุพองแผลที่เป็นเลือดเป็นนองแผลที่เป็นตุ่มเป็นฝีน้ำไหลย้อยเขาลองไปนั่งดูมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาเลือดไหลย้อยออกมาก็บันหน้าดูบันหน้ารับประทานนะพอหันว่าเป็นของสกปรกน่าเกลียดเป็นอย่างนี้แต่สิ่งมูลนี้ก็ห่อห้อมตัวเฮานั่นแหละนะนั่นอย่างเฮาถึงไปหลงไหลกันเฮาลองถลกออกมามันก็เหมือนกันหมดสภาพความเป็นปัจจัยไม่ยิ่งมีแล้วเพียงแต่ว่าใจหนังนี่หุ้มบ่ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าลองถลกออกมาหมดเลยความเป็นปัจจัยไม่ยิ่งมีแล้วอันนี้เขาจะต้องแก้ไขในจิตของตัวเองว่ายังมีความสวยงามอยู่หรือที่เขาว่างามอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเขาลองถลกหนังออกไปตึงมดตึงตัวเขาก็ลองพอเอาหนังยังหนังหมูหนังป่าเนี่ยกะซัดหมูนี้ยังเอาไปขายได้เนาะหนังหมูไปแปลงแคบหมูหนังป่านี่เอาไปทอดกินวะเอาไปขายหนังคนนี่เอาไปขายที่ไหนได้มาท้องตึงมดอ่ะเพียงแค่มีอุบัติเหตุตกอยู่หั่นชิ้นเดียวน่ะอยู่หั่นตินนึงน่ะโอ้กัวจะเนี่ยเอานิ้วนี่เอานิ้วไปตกฮะเนาะที่ไหนมาบ่ฮั่วนิ้วไหนมาบ่ฮั่วหรือบ่อันจะมีอุบัติเหตุที่อื่นขอโทษนะหมากราบมาเอานิ้วไปตกอยู่หั่นนี่ตกอยู่หน้าบ้านเฮาเนี่ยโอ้อกสั่นขวัญหายแล้วพอตีนไก่อะก็ได้ก็บ่พอเอาไปยำกินเอาไปใส่ขนมเส้นวะขอโทษนะตีนงัวตีนควายก็เอาไปแกงเอาไปกินตีนนะใส่แกงบอนเนาะอุบัติเหตุกับคนนี่บึ้มสมองไหลเหี้ยเบ้อโอ้ปิดหน้าปิดตาโอ้เจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์มากอบใส่ถุงต้อบักไข่หันเอาพระไปถอนไปสวดแต่สมองซัดนี่เอามาแอบนี่เอามากินนี่เนาะญาติโยมท่านผู้ฟังลองอุบัติเหตุบึ๊บสมองเหี่ยฟื้นแกนตาถลนออกมาเลยโอ้ที่ตาปลาทูนี่เอาเข้าจำเนาะกินตัดกันตาท่านก่อนอีวะทัตถายัดยมดังไหนเฮาควรจะเข้าใจสัจธรรมเหล่านี้ของคนเฮานี่ขายตึ้มได้จะเอาไปขายที่ไหนเผาอย่างเดียวเอาเผาก็ฝังจะเอาไปผสมเอาไปใส่อย่างอื่นเอาง่ายๆลองอย่างที่ว่าตะแกะหมากราบ
จีนเนื้อมนุษย์โดนสืบสวนเนอะโทษเป็นถ้อยเป็นความนะแต่ถ้ามันมาไปกราบไก่มาผมก็บ่เป็นหยังบ่เป็นอัปมงคลอะหยังแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเนื้อมนุษย์เนี่ยเอาละตกคึดละบ่ม่วนละนะแต่ว่ามันห่อหุ้มไก่เฮานี่นะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอู้ไปก็ม่วนไปเนาะกันเดียวก็มาต่อกันในช่วงที่สองหมดไปแล้วอ่ะโอ้หมดชั่วโมงไปแล้วไปเดินนี้ตีสามกับ54นาทีแล้วนะเอารับไปแล้วกันนี่เนาะรับไปแล้วก็บ่เป็นหยังเนอญาติโยมเนาะกันเดียวอาตมาภาพขออนุญาตได้พักเติมน้ำอุ่นสักหน่อยแล้วก่อยปิกมาปากฟังไรนี้ไปไหนจังเนอะจำเดียวก็ก่อยมาปะกันนะญาติโยมวันนี้อยู่ด้วยกันยาวเวลาปะละบัทกัวจะไปโทรกันก็โทรปุ่นใกล้ตีห้าก็โทรเนาะเดี๋ยวนี้ฟังไปเรื่อยๆปุ่นใกล้ตีห้าก็โทรมาเอาแล้วเนาะบางท่านก็จะเริ่มที่จะลุกละอีน่ะสี่โมงแล้วแต่ถ้าบ่ลุกเที่ยก็นอนฟังท่านแถมรับไปนะก็เดี๋ยวแถมชั่วโมงตีห้ากันนี่ก็เตรียมตัวลุกคนมาแถมเนี่ยเอาละขออนุญาตได้พักสักกรรมฉันน้ำเติมน้ำอุ่นก่อนเนอเจริญปอน